สองพระเอกวายไทยซีรีส์ปังแห่งปีเฉิดฉายบนจอ LED ยักษ์ใจกลางของเมืองนิวยอร์กซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ที่มาแรงที่สุดแห่งปีของ2022นั่นเองก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมสำหรับละครเรื่องคินพอสเดอะซีรีส์ซึ่งนำแสดงโดยมายภาคภูมิและอาโปณัฐวิทย์นั่นเองและนักแสดงคนอื่นอย่างมากมายและความปังของซีรีส์เรื่องนี้และนักแสดงส่งผลให้กับคินพอสเดอะซีรีส์เวิลด์ทัวร์2022บัตรขายหมดเกลี้ยงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองแต่ความปังยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเมื่อล่าสุดทั้งมายและอาโปก็ได้ขึ้นหน้าจอ LED ตึกเนตเดดทาวเวอร์ในไทม์สแควร์กลางเมืองมหานครนิวยอร์กนั่นเองงานนี้ทำให้มีแฟนคลับแชร์ภาพและคลิปดังกล่าวออกไปเรียกได้ว่าภูมิใจทั้งนักแสดงและแฟนคลับเลยทีเดียวและสร้างความปรากฏการณ์ให้กับนักแสดงซีรีส์คู่ใหม่อย่างมายภาคภูมิและอาโปณัฐวิทย์ได้กลายเป็นกระแสคู่จิ้นคู่ใหม่ของซีรีส์วายนั่นเอง